นเราหากรอให้แก่เท่าจนจวนตัวแล้วจึงค่อยมาสนใจภาวนาก็เหมือนกับว่าหัดว่ายน้ำตอนที่เรือนั้นใกล้แตกหากเป็นเช่นนั้นคงจะไม่ทันการหลวงตาท่านบอกย้ำเสมอว่าสมบัติของโลกที่แท้จริงนั้นที่ทุกคนจะได้รับอย่างแน่นอนนั่นก็คือการเกิดการแก่การเจ็บและก็การตายสมบัติทั้ง4อย่างนี้เป็นของจริงเป็นของที่ทุกคนต้องได้พบเจอจะหลีกเลี่ยงหรือผัดผ่อนย่อมเป็นไปได้ยากพวกเราย่อมได้รับและผันผวนเวียนวนเป็นเช่นนี้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเสพเสวยบนแผ่นดินโลกนี้ที่เราพากันหลงคิดว่ามันคือสมบัติบ้านรถที่ดินข้าวของเงินทองต่างๆเมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็คือธาตุทั้งสี่นี่เองคือดินน้ำลมไฟแค่มันมีส่วนประกอบที่ต่างกันเท่านั้นแล้วเราไปยกค่าให้มันเพื่อเสพเสวยเมื่อมีสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็พากันเอาใจไปยึดว่านี่คือของกูก็แบกรับของกูไปจนสิ้นชีวิตแล้วใจก็ติดอยู่ในสมบัติเหล่านั้นมันจึงไม่สามารถหลุดพ้นออกไปได้เปรียบเสมือนเราเอาเชือกผูกตัวเราผูกไว้กับก้อนหินมันจึงหนักจึงหน่วงถ่วงกันอยู่อย่างนั้นนักปราชญ์ผู้รู้บัณฑิตรู้ว่าสมบัติของโลกนี้มันไม่เที่ยงเมื่อเราไม่มีเราก็ขวนขวายหามันเพราะพวกเราไปหลงยึดว่าถ้ามีมันแล้วพวกเราจะมีความสุขจึงพากันหลงไปยึดติดยึดมั่นนั่นก็ของกูนี่ก็ของกูพอได้มันมาครอบครองก็ใช่ว่าจะมีสุขสักทายเดียวต้องมานั่งหวาดระแวงกลัวคนจะมาแย่งจะมาใช้มันเป็นความสุขแบบผุบผุบโผโผนักปราชญ์ท่านเรียกว่าสุขขมทุกข์สุขแบบไม่หวานชื่นสุขไม่จริงสุขแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นหวั่นไหวมันเป็นความสุขที่มีรสขมสมบัติของโลกมันมีเน่าเปื่อยผุพังกัดกร่อนไปตามกาลเวลามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรไปยึดถือยึดมั่นถือว่าเป็นสมบัติของเราได้แม้แต่ร่างกายของเราที่อยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาดูโลกนี่คือสมบัติของโลกที่อยู่ใกล้เราที่สุดมันยังตกอยู่ในกฎของตายรักเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเมื่อความเสื่อมสลายมันมาถึงก็ต้องยอมตัดใจทิ้งมันไปตรงนี้แหละคือจุดวัดใจเมื่อความเสื่อมสลายมันมาถึงใครจะมีความสามารถตัดใจออกจากมันได้ใครจะได้เข้าใจว่าสมบัติของโลกมันไม่ใช่ของเราหากเราไปหลงยึดเอาเมื่อไหร่ใจก็จะเป็นทุกข์เปรียบเสมือนเอาเชือกผูกกับก้อนหินแล้วเอาเชือกอีกส้นหนึ่งมาผูกมัดคอตัวเองเอาไว้มันก็ไปไหนไม่ได้ก็วนเวียนอยู่กับก้อนหินก้อนนั้นเปรียบเสมือนควายที่ถูกล่ามไว้กับหลักไม่มีความเป็นอิสระได้เราแค่ผ่านมาอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นบางคนผ่านมา50ปีบ้าง60ปีบ้าง70ปีบ้างบางคนผ่านมาก็ได้แค่เพียงไม่ถึง10ปีบ้างไม่ถึง20ปีบ้างแตกต่างกันไปตามวาระกรรมบางคนก็ผ่านมาได้เป็นร้อยปีแต่ไม่มีใครเลยว่าใครนั้นจะหนีพ้นในท้ายที่สุดร่างกายนี้ก็ทนไม่ไหวกับสภาพของโลกเมื่อถึงเวลาก็ต้องแตกสลายไปไม่มีใครเป็นอมตะนิรันดร์กาลเมื่อวันเวลาสุดท้ายของชีวิตเดินเข้ามาถึงผู้ที่เคยฝึกจิตฝึกใจมาอย่างดีแล้วเขาผู้นั้นย่อมได้ใช้ประโยชน์ในนาทีสุดท้ายไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นเศรษฐีย่าจกมียศถาบรรดาศักดิ์หรือแม้แต่ผู้มีฤทธิ์อภิญญาก็มาวัดกันที่ตรงนี้ตรงนาทีสุดท้ายนี้ใครจะเป็นผู้ไปได้อย่างสง่างามหลวงตาคำท่านแสดงให้ผู้เป็นศิษย์เห็นว่าการฝึกปฏิบัติมาทั้งชีวิตนั้นมันก็จะได้มาใช้ประโยชน์ในตอนนี้ท่านมีความสงบสำรวมไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนกับสภาพที่มันกำลังจะเสื่อมไปใจของท่านไม่ไปเสพเสวยทุกข์แม้เวทนาทางกายคือความเจ็บความแก่จะมีปรากฏให้เห็นท่
่านก็แสดงให้สิทธิ์เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลามันก็เป็นเช่นนี้แต่จิตใจของท่านอยู่ในวิหารธรรมอันเป็นสุขแล้วภิกษุแก้วใช้เวลาที่เหลือเพื่อตักตวงความรู้จากหลวงตาคำระหว่างที่รอเหล่าบรรดาลูกศิษย์พากันเดินทางมาถึงซึ่งหลวงตาท่านคงส่งกระแสจิตไปบอกลูกศิษย์ต่างๆที่แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางแล้วอีกไม่นานวันคงจะพากันเดินทางมาถึงแม้หลวงตาท่านจะชราภาพมากจนร่างกายอ่อนแรงท่านก็ยังมีความเมตตาปราณีแสดงธรรมให้กับผู้เป็นศิษย์ฟังแม้กำลังร่างกายจะเหลือแค่เพียงน้อยนิดแต่ท่านก็สอนศิษย์ผู้น้อยให้เข้าถึงการบรรลุในชาติปัจจุบันเพื่อหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ให้มีชาติอื่นอีกต่อไปดับเชื้อเกิดเชื้อตายให้สนิทแก้วเอ้ยคนอื่นเขาจบสิ้นหมดแล้วก็เหลือแต่เองผู้เดียวนี่แหละมัวแต่มะเลเกเลทั้งที่เองมีโอกาสกว่าใครอื่นเขากลับไปหลงเอาฤทธิ์เอาเดชเป็นไงล่ะทีนี้มันช่วยอะไรได้เหตุมันเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เกิดจากภายนอกเหตุมันเกิดขึ้นจากที่ไหนให้ดับมันที่ตรงนั้นใจที่ขาดสติย่อมขาดศีลขาดธรรมใจที่ขาดกำลังย่อมไหลไปในสิ่งที่ชั่วย่อมทำความเดือดร้อนให้กับตนเองการเกิดพระพุทธเจ้าท่านทรงได้สอนไว้ว่ามันเป็นสังสารวัฏเป็นการเวียนวนเกิดอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่เกิดชาตะมรณะแต่เป็นภพเกิดขึ้นอยู่ทุกเวลาวงจรเกิดขึ้นมโนกรรมก็เกิดขึ้นนั่นแหละภพชาติเกิดอยู่ตรงนั้นตรงที่ใจนั่นแหละไม่ว่าหลวงตาท่านจะสั่งสอนหรือบอกอย่างไรภิกษุแก้วก็น้อมรับด้วยความยินดีและนำคำสั่งสอนเหล่านั้นไปฝึกไปปฏิบัติพิจารณาหาเหตุให้เห็นเมื่อว่างจากการอุปถากหลวงตาในยามที่ท่านหลับพักผ่อนภิกษุแก้วก็ได้ปลีกตัวออกมาฝึกมาปฏิบัติแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะแก่ตนเร่งทำความเพียรให้มากเพื่อบูชาบุญคุณครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะทิ้งสังขารก็ขอให้ตนได้รู้อะไรบ้างสักอย่างหนึ่งในอริยสัจสี่ภิกษุหนุ่มเดินออกมาจากถ้ำแล้วมานั่งกรรมฐานอยู่บนโขดหินข้างๆลำธารนั่งขัดสมาธิหลับตาทำสมาธิกำหนดเอาอานาปานสติเป็นกรรมฐานดูลมหายใจที่เข้าออกเฝ้าคอยดูสังเกตดูลมหายใจอยู่อย่างนั้นภิกษุหนุ่มนั่งกระทำอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ยังไม่ได้รับความสงบมีความรู้สึกว่าจิตใจของตนนั้นยังมีความกังวลอยู่ไหนจะเป็นห่วงหลวงตาที่พักผ่อนอยู่ในถ้ำไหนจะอยากสำเร็จให้ได้โดยเร็ววันสลัดอย่างไรก็สลัดมันไม่ออกเมื่อถึงเวลากลับมาอุปถากหลวงตาก็ได้ยกปัญหามาสอบถามท่านหลวงตาท่านก็ให้คำแนะนำว่าอย่าให้ใจไปติดกังวลไม่ต้องมาห่วงหลวงตาว่าหลวงตานั้นจะเป็นอย่างไรเอาตัวเองให้รอดซิก่อนไม่ต้องมีความกังวลใดๆกับเรื่องของท่านและผู้ที่ทำสมาธิกรรมฐานอย่ามีความอยากเป็นเด็ดขาดทำไปแล้วแต่มันจะเป็นไปละอยากให้ได้พอวันหลังมีเวลาว่างก็กลับมาทำใหม่วันเวลาก็นับถอยหลังมาทุกวันลูกศิษย์ลูกหาบางท่านก็เดินทางมาถึงแล้วทั้งอาจารย์แสงและโยมพ่อขาวที่ติดตามมาอีกหลายคนซึ่งพากันเดินทางมาจากทางฝั่งไทยพอมีลูกศิษย์ลูกหามาอุปถากแทนภิกษุแก้วก็มีเวลาหลีกเล้นมาปฏิบัติมากขึ้นโดยอาจารย์แสงท่านขอรับหน้าที่อุปถากแทนเปิดโอกาสให้ภิกษุแก้วได้บำเพ็ญเพียรกันอย่างเต็มที่พ่อขาวที่ติดตามอาจารย์แสงมาประมาณ 6-7 คนต่างก็พากันขนสัมภาระเสบียงมีข้าวสารอาหารแห้งมาพร้อมสับอาหารการขบการฉันนี้ไม่มีขาดแคลนพอถึงยามเช้าโยมพ่อขาวต่างพากันช่วยกันหุงหาอาหารให้ทันใส่บาตรพระเมื่อฉันข้าวเสร็จภิกษุแก้วก็ได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะหาสถานที่ที่สัปปายะที่เหมาะแก่ตนปลีกตัวออกมาไกลพอสมควร
การปฏิบัติครั้งนี้เหมือนกับการเริ่มนับหนึ่งใหม่อะไรที่เคยมีที่เคยเป็นเมื่อครั้งก่อนก็ละทิ้งออกให้หมดวิชาอาคมใดๆต่างๆที่เคยร่ำเรียนมาสมัยเป็นเนนก็ละทิ้งออกให้หมดจากจิตจากใจเพราะการที่จะจัดการจิตใจของตนนั้นคาถาอาคมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะเสกคาถาให้ตนนั้นบรรลุธรรมก็ยังทำไม่ได้เมื่อมาถึงวันนี้ภิกษุแก้วก็ได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ตนได้ร่ำเรียนมานั้นมันไม่มีสาระอะไรเลยกับเป็นเครื่องขวางกั้นในการบรรลุธรรมอีกต่างหากหลังจากที่ปลีกตัวมาปลีกวิเวกเพียงคนเดียวลำพังสมาธิก็เริ่มมีความสงบมากขึ้นกำหนดดูลมหายใจอยู่ได้ไม่นานจิตก็ดิ่งเข้าสู่สมาธิเมื่อได้พบกับความสงบก็เร่งทำความเพียรอย่างไม่ลดละโดยไม่กลับมาที่ถ้ำอีกเลยวันเวลาผ่านไปได้ 2-3 วันภิกษุแก้วก็ยังไม่ได้กลับมาที่ถ้ำพวกพ่อขาวที่มากับอาจารย์แสงก็ได้ตกลงกันว่าจะไปตามพระแก้วมารับบิณฑบาตแต่อาจารย์แสงท่านก็ได้ห้ามไว้ว่าอย่าได้พากันไปรบกวนเพราะพระแก้วกำลังเร่งความเพียรอยู่ภิกษุหนุ่มพิจารณาอยู่กลางป่าดงเพียงรูปเดียวลำพังโดยยกกฎของไตรรักขึ้นมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาทวนกลับไปกลับมาแล้วก็มาพิจารณาธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมให้ลงสู่ไตรลักษณ์จนเข้าใจธาตุทั้ง4ได้อย่างถ่องแท้แล้วก็ยกเอาขันธ์5มาพิจารณาอีกทีขันธ์ทั้ง5อันได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณนะขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาจนรวมลงสู่ไตรลักษณ์ได้แล้วจึงเข้าใจได้ว่าทั้ง2ฝ่ายธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5มันไม่มีความเที่ยงเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะการทำงานของขันมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยมิน่าล่ะหลวงตาคำท่านจึงย้ำบอกเสมอว่าขันทั้ง5นี้มันเป็นของหนักถ้าจิตมันยังไม่เห็นโทษของธาตุขันมันก็จะไม่ยอมสละไม่ยอมวางง่ายๆเราต้องอาศัยสติคือความระลึกรู้กำกับดูแลควบคุมรู้เท่าทันจิตแท้ที่จริงแล้วพระอริยะทั้งหลายท่านไม่รู้อะไรมากมายเลยเพียงแต่ท่านจะเจริญจิตให้รู้แจ้งในขันธ์5รู้แจ้งแทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทหยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตมันก็จบแค่นี้ภิกษุหนุ่มจำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ได้เป็นอย่างดีเมื่อถึงเวลานี้ก็ได้น้อมนำมาใช้ยกคำสั่งสอนของหลวงตาคำมาประกอบกับการพินิจพิจารณาจนได้เข้าใจในกฎของไตรรักษ์อย่างถ่องแท้ในคืนพระจันทร์วันเพ็ญภิกษุแก้วก็ละสังโยชน์ได้ทั้ง3ประการอันได้แก่ 1. สักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นคือตัวคือตน 2. วิกิกิจฉามีความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ 3. ศีลพัตตปามาสมีความยึดถือยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนาหรือมีความยึดมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดซึ่งไม่เป็นไปแห่งทางนิพพานมาถึงจุดนี้ภิกษุหนุ่มก็ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าการที่จะข้ามโคตรจากปุถุชนสู่พระอริยเจ้านั้นอันดับแรกต้องละตัวนี้ให้ได้เสียก่อนนั่นก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในตัวกูของกูอันนี้คือด่านคือปราการอันแรกเปรียบเสมือนกำแพงกั้นสู่พระอริยเราต้องข้ามมันให้พ้นเมื่อกำแพงแห่งตัวกูของกูได้พังทลายลงไปแล้วอย่างอื่นก็เป็นไปตามลำดับมิน่าล่ะหลวงตาจึงย้ำนักย้ำหนาว่าให้เราทำความเข้าใจในอัตตาตัวตนแล้วละมันทิ้งเสียอย่ามัวเสียดายเพราะมันเป็นเชือกผูกร้อยสัตว์เอาไว้ให้ติดอยู่ในโลกใบนี้อย่างไม่มีวันหลุดพ้นออกจากมันได้เมื่อมาถึงตรงนี้
ภิกษุหนุ่มก็ได้เข้าใจอีกแล้วว่าเมื่อจิตเราสงบจิตนั้นจะเห็นความจริงเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ปรุงแต่งความจริงนั่นมีสติเฝ้าสังเกตความจริงที่ปรากฏขึ้นเหมือนกับน้ำที่นิ่งและเราเฝ้าสังเกตดูเมื่อมีสิ่งมากระทบน้ำเราก็จะได้เห็นต้นสายปลายเหตุของสิ่งที่มากระทบที่กระทบผืนน้ำที่เรียบนิ่งให้กลายเป็นคลื่นและสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์ภิกษุแก้วภาวนาจนจิตรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วคำบริกรรมนั้นก็จะหยาบเกินไปสำหรับจิตชนิดนี้จิตจึงปล่อยวางคำบริกรรมแต่จะมีความรู้เด่นอยู่ในลมเห็นลมชัดเจนขึ้นเห็นลมที่ไหลเข้าไหลออกทางปลายจมูกกลายเป็นหมอกควันเหมือนกับเราสูบบุหรี่บ้างเห็นเป็นลำแสงบางๆคล้ายกับแสงสายรุ้งบ้างแต่เมื่อมาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้เอาความคิดเข้าไปปรุงแต่งลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกมันจะเป็นควันมันจะเป็นลำแสงอย่างไรก็ช่างมันปล่อยให้มันทำงานไปของมันอยู่อย่างนั้นไม่คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมหรือไปลังเลสงสัยอะไรกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นรู้และเฝ้าดูอย่างเดียวเมื่อมันละเอียดเข้าไปอีกทีนี้ลมหายใจก็หายความรู้สึกจากทางกายมันก็ขาดไม่มีความรู้สึกใดๆจากทางภายนอกเลยมีแต่ภายในสว่างสวัยมีความรู้ตั้งอยู่กับความสว่างสวัยนั่นมาถึงตรงนี้ภิกษุหนุ่มก็ได้เข้าใจว่าจิตมันทิ้งรูปคือกายรูปกับนามมันถูกแยกออกจากกันไม่มีความสันตติต่อกันสัญญาความจำไม่ปรากฏสังขารคือความคิดไม่สามารถปรุงแต่งได้ไม่มีเวทนาจากทางกายปรากฏเหลืออยู่แต่เพียงความว่างอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหลีกเล้นมาภาวนาแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลาหลายวันแล้วภิกษุแก้วจึงได้เดินทางกลับมาที่ถ้ำอีกครั้งก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาคำหลายท่านเดินทางมาถึงแล้วทั้งพระอาจารย์โชติหลวงพี่ศิลป์พระครูอุปัชฌาย์สุขและญาติโยมอีก 2-3 ท่านที่ขอติดตามมาด้วยเมื่อลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาคำมาพร้อมหน้ากันท่านก็ได้ลุกขึ้นมานั่งต้อนรับใครอยากถามอะไรมีข้อติดข้อขัดในข้ออัดข้อธรรมข้อใดท่านก็อนุญาตให้ไถ่ถามท่านได้และในที่สุดในคืนสุดท้ายก็มาถึงหลวงตาคำท่านได้จากลูกศิษย์ไปอย่างสงบการจากไปของท่านมีสติดีครบบริบูรณ์ดับได้อย่างสนิทแล้วเข้าสู่ปานิเสสันนิพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมส่งสาธุการท่านเมื่อเสร็จจากภารกิจส่งครูบาอาจารย์แล้วต่างก็พากันแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางบางท่านก็กลับเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยบางท่านก็เดินจาริกธุดงลงสู่ลาวใต้ส่วนภิกษุหนุ่มแก้วเดินจาริกธุดงขึ้นไปทางลาวเหนือเดินจาริกธุดงไปแต่เพียงรูปเดียวลำพังเพื่อเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะแก่จริตของตนเพื่อทำในธรรมที่ยังไม่แจ้งให้รู้แจ้งยิ่งขึ้นไปบัดนี้ทั้งชีวิตของภิกษุหนุ่มไม่เหลือใครอีกแล้วหลวงตาคำคือที่พึ่งสุดท้ายท่านก็ได้จากไปแล้วคงเหลือแต่เราตัวคนเดียวล่อนจ้อนจะหันหน้าไปพึ่งใครไม่มีอีกแล้วแม้อาจารย์สุขผู้เป็นศิษย์ผู้พี่ท่านชักชวนให้ตนไปอยู่ที่วัดด้วยเพื่อร่ำเรียนศึกษาด้านปริยัติไปพร้อมแต่ภิกษุหนุ่มได้พิจารณาแล้วว่าถ้าเราศึกษาอันไหนมันก็ได้อันนั้นสู้มาศึกษาใจตนดีกว่าไม่เสียเวลามากเพ
ราะว่าเหตุทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจก็ต้องมาดับมันที่ใจนี่แหละการเดินทางจาริกธุดงค์เพียงรูปเดียวลำพังก็เป็นไปตามอัตภาพค่ำที่ไหนก็ปักกลดนอนที่นั่นตื่นเช้ามาก็ออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านพอได้อาหารมาขบมาฉันเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเอาไว้ก่อนบางวันเดินไปสู่ถิ่นธุระกันดารในถิ่นฐานที่ชาวบ้านพากันอดอยากเพราะสงครามในลาวเพิ่งสงบลงไปไม่นานบ้านเมืองกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ก็ต้องใช้เวลาผลพวงจากสงครามก็ทำให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบก็เกิดความอดอยากปากแห้งเดินบิณฑบาตก็ไม่มีอาหารมาใส่บาตรให้พระอย่างดีก็มีหัวเผือกหัวมันหัวกลอยบ้างเห็นแล้วช่างน่าเวทนาสงสารชาวบ้านเหล่านี้ยิ่งนักแม้สงครามจะสงบลงแล้วแต่ชีวิตของพวกเขาก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ไหนจะต้องพากันระแวดระวังกับระเบิดผลพวงจากสงครามที่ยังตกค้างอยู่การทำมาหากินทำไร่ไถนาก็ยากลำบากเพราะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยระเบิดเศษซากจากสงครามวิบากกรรมอะไรของสัตว์โลกหนอถึงต้องมาเข็นฆ่ากันอย่างนี้เห็นแล้วช่างน่าสงสารพวกเขายิ่งนักแม้การเดินจาริกธุดงค์ก็ต้องระแวดระวังต้องระวังไปทุกฝีก้าวเพราะไม่รู้ว่าเท้าจะไปเหยียบเอากับระเบิดเมื่อไหร่เมื่อออกจากเขตเมืองเวียงจันทร์พระธุดงค์หนุ่มก็ต้องปลีกเส้นทางออกไปซึ่งตอนแรกจะเดินลัดตรงขึ้นไปทางเหนือจุดหมายปลายทางคือหลวงพระบางแต่ถ้าเดินไปทางนั้นก็จะเจอกับเศษซากของสงครามที่ยังหลงเหลือระเบิดอยู่อย่างมากมายจึงต้องปลีกแยกมาทางฝั่งโขงเดินเลาะเลียบฝั่งโขงขึ้นไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนก็ปักกลดนอนที่นั่นในวันหนึ่งพระธุดงค์หนุ่มได้มาปักกลดอยู่ที่ริมฝั่งโขงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยการเดินทางที่แสนไกลทั้งร่างกายไม่ค่อยได้รับอาหารจึงเกิดอาการอ่อนเพลียภิกษุหนุ่มเมื่อกลางกรดเสร็จก็เข้าไปนั่งสมาธิอยู่ภายในกรดแล้วก็ได้เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าภิกษุหนุ่มก็ได้นิมิตฝันไปว่าเห็นมีพญานาคตนหนึ่งมาโผล่หัวอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงพญานาคตนนั้นจดจ้องมองมาที่ตนไม่นานพญานาคตนนั้นเขาก็กลายร่างเป็นมนุษย์เดินขึ้นมาจากน้ำซึ่งนาคตนนี้คงจะเป็นนาคหนุ่มดูๆแล้วก็คงจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันเขาเดินขึ้นจากน้ำแล้วก็มาถามว่าครูบาจะเดินทางไปไสเป็นหยังถึงมานอนขวางทางกระผมอยู่ตรงนี้อัตมาจะเดินทางขึ้นเหนือนะโยมก็จาริกธุดงค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ำไหนก็นอนนั่นถ้าไปทางนี้มันอันตรายแท้เด้ครูบาระเบิดมันยังหลงเหลืออยู่อีกหลายผมว่าข้ามไปยังฝั่งไทยก่อนเถิดเดี๋ยวจะไปเหยียบกับระเบิดเอาจะข้ามยังไงล่ะโยมน้ำเชี่ยวขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมีคนพายเรือมารับว่าแต่พระคุณเจ้าจะข้ามบ่ถ้าไม่เป็นการรบกวนโยมอัตมาก็ยินดีไม่รบกวนดอกพระคุณเจ้าพอตื่นจากฝันภิกษุหนุ่มก็มองไปยังลำน้ำโขงก็เห็นแต่คลื่นน้ำหมุนวนเป็นเกลียวตรงจุดที่เห็นพญานาคในความฝันนั่นอัตมาขออนุโมทนาบุญด้วยนะโยมเสร็จแล้วภิกษุหนุ่มก็กำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับเขาเป็นการตอบแทนในความหวังดีของพญานาคตนนั้นแต่ก็คอยเฝ้าดูว่าพรุ่งนี้เช้านั้นจะมีคนพายเรือมารับหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างที่เขาบอกไว้หรือไม่ถ้าหากว่าไม่ใช่เราก็คงจะนอนมากจนฝันไปพอฟ้าสางภิกษุหนุ่มก็เตรียมตัวนั่งรออยู่ที่ตรงนั้นเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนแสงแดดนั้นเริ่มแก่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเห็นว่ามีเรือผ่านมาสักลำนั่งนึกไปนึกมาก็บอกกับตัวเองว่ามันจะไปเอาอะไรกับความฝันหนอเราฝันก็คือฝันไม่มีทางเป็นจริงไปได้หรอกเมื่อวางใจได้ดังนั้นก็คิดว่าคงไม่มีใครมาแล้วจึงสะพายบาตรและกลดขึ้นบ่าหันหน้าขึ้นไปทางเหนือพระธุดงค์หนุ่มเดินจากที่ตรงนั้นไปได้ไม่ถึง29หูก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายเรียกจึงหันหลังกลับไปดูก็ปรากฏว่ามีคนพายเรือตามหลังมาจริงๆแต่สิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือตนจะเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางเหนือน้ำในแม่น้ำโขงก็ไหลเชี่ยวมากทำไมผู้ชายคนนี้พายเรือทวนกระแสน้ำได้พายไล่ตามหลังเรามาติดๆพระธุดงค์หนุ่ม
ยืนรอผู้ชายคนนั้นเอาเรือเข้าเทียบฝั่งสายตาก็คอยสังเกตดูว่าจะใช่คนเดียวกันกับที่อยู่ในความฝันหรือเปล่าแต่พอผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้กลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีอายุแล้วดูหน้าคล้าตาอายุก็จะประมาณ50กว่าเห็นจะได้เสื้อผ้าร่างกายก็เหมือนคนชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปร่างกายของผู้ชายคนนี้ก็ใช่ว่าจะดูแข็งแรงนักเป็นแค่เพียงผู้ชายผอมๆแต่ทำไมเขาถึงมีเรี่ยวมีแรงพายเรือทวนกระแสน้ำได้โยมใช่โยมคนที่เมื่อคืนนี้ไหมผู้ชายคนนั้นไม่ตอบอะไรได้แต่ส่งยิ้มให้ในเรือของเขามีตะกร้าหนึ่งใบใส่กับข้าวอาหารมาพร้อมเขาได้เอาข้าวที่เตรียมมานั้นมาใส่บาตรให้กับพระธุดงค์หนุ่มผมเห็นพระคุณเจ้าคงไม่ได้ฉันข้าวมาหลายวันผมเลยเตรียมอาหารมาพร้อมครับเมื่อรับอาหารจากโยมคนนั้นแล้วก็เดินหาร่มไม้เพื่อนั่งฉันผู้ชายคนนั้นก็เดินตามหลังมานั่งเฝ้าเมื่อฉันข้าวเสร็จก็ได้ถามไถ่ผู้ชายคนนั้นว่าโยมให้อัตมาถามหน่อยโยมเป็นคนหรือว่าเป็นนาคและโยมใช่คนเดียวกันที่อัตมาฝันเห็นใช่ไหมใช่แล้วครับพระคุณเจ้าพอพูดคำว่าใช่จบผู้ชายคนนั้นก็กลายร่างจากคนมีอายุกลายเป็นคนหนุ่มทันทีซึ่งก็เป็นคนคนเดียวกันที่เห็นในความฝันเมื่อคืนนี้อ้าวทำไมไม่มาสภาพนี้ตั้งแต่ทีแรกล่ะโยมผมเกรงว่าพระคุณเจ้าจะกลัวผมนะขอรับอัตมาไม่กลัวหรอกโยมโยมกับอัตมาก็อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกันจะไปกลัวกันทำไมซึ่งเราก็ต่างตกอยู่ในกฎของไตรรักเช่นกันแตกต่างกันเพียงสภาพความเป็นอยู่เท่านั้นทั้งสองทั้งพระทั้งนาคนั่งคุยกันอยู่เป็นนานสองนานราวกับว่าเป็นเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานและได้หวนมาพบเจอกันจึงได้คุยกันอย่างถูกปากถูกคอเมื่อคุยกันจนเป็นที่พอใจแล้วชายคนนั้นก็ได้พายเรือมาส่งข้ามฝั่งมายังฝั่งประเทศไทยพอพระธุดงค์หนุ่มขึ้นฝั่งได้แล้วก็ได้ล่ำลากันกับชายคนนั้นก่อนที่เขาจะพายเรือจากไปเขาก็ได้หันมาพูดประโยคหนึ่งกับพระว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนชาตินี้เขาบุญน้อยเขาเลยต้องได้มาเกิดอยู่ที่ตรงนี้หากเมื่อใดเพื่อนเก่าได้เข้าถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ขอนิมนต์กลับมาโปรดเขาณที่ตรงนี้ด้วยพระธุดงค์หนุ่มก็ไม่กล้าให้คำมั่นสัญญาเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าตัวเองนั้นจะมีโอกาสบรรลุธรรมหรือไม่ก็ได้แต่บอกกับชายคนนั้นว่าถ้าหากว่าอัตมามีบุญวาสนาก็จะกลับมาโปรดนะโยมผมจะรออยู่ที่นี่เด้อพระคุณเจ้าพูดจบเขาก็ผลักเรือออกจากฝั่งพระธุดงค์หนุ่มก็ยืนสังเกตดูอยู่บนฝั่งคอยดูว่าผู้ชายคนนี้เขาจะพายเรือไปทางไหนเขาก็พายลัดตรงข้ามแม่น้ำโขงไปมันก็แปลกอยู่เหมือนกันน้ำโขงไหลเชี่ยวขนาดนี้ทำไมเขาถึงพายเรือตัดแม่น้ำเป็นแนวตรงไปได้พอไปถึงกลางแม่น้ำทั้งคนทั้งเรือก็ค่อยๆจางคลายหายไปนี่ก็ไม่ใช่เป็นเพียงครั้งแรกที่พระธุดงค์หนุ่มได้ประสบพบเจอกับพญานาคซึ่งในอดีตเคยเดินจาริกธุดงค์ขึ้นไปทางเหนือกับหลวงตาคำในสมัยที่ยังเป็นสามเณรก็ได้พบเจอกับพวกพญานาคอยู่บ่อยครั้งเมื่อเจอกันในครั้งนี้ก็เลยไม่มีความตื่นเต้นอะไรมองไปเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและก็อย่างรู้ว่าพญานาคนั้นไม่ใช่มีอยู่แต่ในแม่น้ำโขงตามเถื่อนถ้ำตามภูผาก็มีพวกพญานาคนั้นอาศัยอยู่แต่เขาจะมาปรากฏตัวให้รู้ให้เห็นใหม่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเพราะพวกเขานั้นอยู่ในภพแห่งความเป็นทิพย์การที่จะมีโอกาสได้ประสบพบเจอกับพวกกายทิพย์นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะได้พบเจอกันอย่างง่ายๆนอกจากจะมีบุญวาสนาต่อกันหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมจึงจะมีโอกาสได้พบกับพวกเขาพวกเขาก็เหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละมีดีมีชั่วมีโกรธมีเกลียดเหมือนกันการเดินทางของพระธุดงค์หนุ่มยังคงดำเนินต่อไปกว่าจะได้เห็นธรรมเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ภิกษุหนุ่มก็ยังไม่รู้ว่าตนเองนั้นจะได้ประสบพบเจอกับอะไรอีกจะมีสถานที่ใดที่เหมาะสมแก่การฝึกการปฏิบัติแต่ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆจิตของภิกษุแก้วก็ข้ามโคตรจากปุถุชนเข้าสู่กระแสแห่งอริยะแล้วภิกษุแก้วจะจบกิจได้ไหมในชาตินี้
จะปิดชาติปิดภพได้เหมือนอย่างเหล่าบรรดาศิษย์พี่ๆหรือเปล่าโปรดติดตามเรื่องราวได้ในตอนต่อไปนะครับขอความสุขในการรับชมรับฟังจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายขอให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามแล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ